ันนี้มาดูบ้านนะครับมาดูร้านว่าจะเสร็จหรือยังตอนนี้เขาเริ่มติดกระจกกันแล้วนะครับโอ้เขายังไม่ได้เปิดใครแล้วหนอคัดเอาลงต้องเอาคัดเอาขึ้นก่อนหรือเปล่าใช่แต่ว่าก็กลัวไฟช็อตเดี๋ยวต้องรอถามต่อให้ดีกว่าไม่อ่ะเขามาช็อตหน่อยต้องยิ้มโป้งไหมไม่นะอนาคตอาจจะแบบเอาพวกผ้าหรืออะไรมาเดคอเรทตรงเนี้ยให้มันดูเป็นแบบว่าเรื่องของก็เก็บของได้แบบเยอะอยู่ของอะไรที่ลกๆก็สูงให้หมดเลยนะครับวันนี้เป็นอีกวันนึงที่มาดูไซต์งานนะครับเพราะว่าหลายอย่างเลยต้องทำเองทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นติดนู่นนี่นั่นนู่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่เดี๋ยวเราจะต้องรีบให้ช่างนะครับติดอินเทอร์เน็ตตรงฝั่งนี้นะครับแล้วก็เทปูนเพราะว่าไม่อย่างนั้นคือเดี๋ยวถ้าเริ่มเทปูนปุ๊บจะออกบ้านไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะเทปูนตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเริ่มทำพื้นละเหลือเทปูนอย่างเดียวตอนนี้ก่อเป็นรูปแปดเหลี่ยมนะฮะแต่ว่าจะมีเหลี่ยมข้างนู้นตรงนู้นนะฮะที่แบบเราทำเป็นห้องน้ำออกไปนะครับเนี่ยตรงนี้คือแปดเหลี่ยมละแต่ตรงนี้เดี๋ยวเหลี่ยมสองเหลี่ยมตรงนี้เราต้องมาวาดเองจากตรงนี้มาตรงนี้นะฮะส่วนตอนนี้ในห้องก็ชั้นวางยังไม่มาครับก็ต้องปิดของไว้ก่อนนะครับเราเริ่มเทพื้นตัวร้านทำผมแล้วนะครับเพิ่งเคยเห็นเขามาเทเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าตอนที่เป็นบ้านหลังไอ้ห้องกระจกเรายังไม่ได้เทนะครับไม่ใช่ไม่ได้เทไม่เห็นตอนเทแต่นี้ได้เห็นตอนเทละเห็นไหมห้องน้ำน้อยๆตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นนะครับเป็นพื้นปูนไปก่อนแล้วก็คือจริงๆมีปรับระดับแล้วแล้วก็ไปเป็นพื้นปูนไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะติดกระเบื้องอีกทีนึงอยากลองทำดูอยากลองฉาบปูนดูตอนนี้ให้ช่างอินเทอร์เน็ตนะครับมาติดที่บ้านคือลากสายยาวมาแบบว่าจากนอกหมู่บ้านเลยนะครับหมู่บ้านนี้เขาไม่ใช้ AIS หรอกตอนนี้กำลังเทปูนนะครับเพื่อที่จะเป็นทางขึ้นบ้านนะฮะตอนนี้นะครับล่าสุดคือเริ่มขึ้นโครงสร้างของฝั่งร้านทำผมแล้วนะครับส่วนร้านกระเป๋าคือเสร็จแล้วรอชั้นอย่างเดียวนะฮะตอนนี้เราก็มาดูนะครับเริ่มแบบขึ้นโครงสร้างเหล็กแล้วนะครับตอนนี้นะฮะและประจบหมวกจะประจบเหมาะกันก็คือเฟอร์นิเจอร์ที่เราเลือกไว้นะครับเริ่มเข้าบ้านละนะฮะโอ้โหไทม์ไลน์อะไรจะแบบเป๊ะขนาดนี้เตียงสาวโสดไปก็นั่งแต่เตียงสาวโสดเป็นเตียงสาวโสดไปอีกสาวโสดแต่ไม่โสดสาวโสดลูกหนึ่งนี่จะเป็นห้องคุณพ่อนะครับก็จะเป็นเตียงวินเทจแบบว่า3ฟุตเนาะเป็นห้องเล็กๆกว่าจะเลือกได้เลือกให้มันเข้ากับบ้านครับยากอยู่ก็จะเอาตัวกระจกลายหินอ่อนเข้าไปไว้ในห้องนอนยกเองเลยจ้าช่างกลับไปหมดแล้วยกเองเลยจ้าเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันไปมาดูหน่อยสิก็ดูเก่าๆแก่ๆหรอสวยไหมครับคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องเช็ดกระจกให้ดีๆรูปแล้วจะได้แบบนี้นะครับอันนี้คือห้องหนึ่งแล้วก็อีกห้องหนึ่งจะได้แบบนี้นะฮะเป็นแบบเตียงกับตู้ตัวนี้สามารถเก็บสมบัติได้นะฮะเก็บสมบัติได้เก็บสมบัติได้นะฮะ
ซื้อซื้ออะไรอย่างนี้